ันนี้เราจะไปไหนอะแม่จะไปดูว่าที่มอลังสิตเนี่ยมีที่อ่านหนังสืออันไหนบ้างที่ฉีกๆค่ะเหมือนจะไม่เปิดให้เขาออกทั้งหมดอันนี้ค่ะใช่ไหมอันนี้อันนี้ด้วยก่อนตรงไหนว่างบ้างคะพี่เฮ้ยเอามีเต็มอยู่ไม่ได้นั่งในใจเค่ะวันนี้แล้วก็มากับเพื่อนสาวนะคะบัวสีค่ะวันนี้เราจะไปไหนอะแม่จะไปดูว่าที่มอลังสิตเนี่ยมีที่อ่านหนังสืออันไหนบ้างที่ฉีกๆค่ะอ๋อคือจะชวนอ่านหนังสือใช่แล้วโอ้โหเห็นหน้าตั้งอีกคืออ่านหนังสือค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตึก6ค่ะใช่ค่ะข้างหน้าเรานะคะก็จะมีร้านกาแฟต่างๆเช่นร้านอะไรนะ Amazon ค่ะ Amazon Starbucks แล้วก็ชานมไข่มุกต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นร้านขนมปังนะคะไปดูกันไหมไปกินต่างๆไปปะล่ะเหมือนจะไม่เปิดให้เขาออกทั้งหมดเอาอันนี้ยังไม่มีมือจับนิดนึงอันนี้ค่ะใช่ไหมอันนี้จะเย็นแม่กินเยอะไม่ไหวอันนี้ด้วยซอสปังเยอะไปหมดอันนี้นี่อันใหญ่ๆฮอทดอกใหญ่ๆอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ค่ะอันนี้ใหญ่ค่ะตอนนี้เราก็จะมากินเพื่อเพิ่มพลังสมองกันนะคะไม่มีเลยเส้นบอกวิ่งโอ้โหใหญ่มากไม่ไหวแล้วกินรีวิวแบบเนี้ยไอดอลเก็บหาขนมอุ๊ยขนมปังไม่ติดจ้ะมือคำใหญ่มากไม่ไหวขอเช็คมือนะคะทุกคนอันนี้ก็คืออะไรนะพายไส้กรอกออกคนฟังค่ะจะมาชิมให้ดูกันนะคะอร่อยอร่อยไม่หยุดนะเดี๋ยวกูชิมบ้างร้านนะคะตั้งอยู่ที่ตึก6ตรงข้ามเซเว่นค่ะค่ะอยู่หน้าบันไดเลื่อนนะคะลงบันไดเลื่อนมาก็จะเห็นเลยว่าชื่อร้านว่าอะไรนะอะไรนะชื่อร้านเบลอะไรนะเบลรินี่เบลรินี่ค่ะตรงข้ามเซเว่นนะคะมาลองกินกันได้ค่ะใช่ขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนเข้ามามอลังสิตนะคะก็จะเห็นตรงนี้เลยค่ะจุดเด่นของเราใช่เป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของในมอลังสิตเลยเขาก็จะมาเวลาถ่ายรูปรับปริญญาอะไรอย่างนี้เขาก็จะมาถ่ายตรงนี้กันนะคะไหว้หน่อยไหมเขาเรียกว่าพระอะไรนะพระเมื่อถามที่เราหนูโง่ได้ป่ะโอเคโอเคต่อไปเราก็จะไปหาที่อ่านหนังสือแบบชิคๆกันนะคะก็คือที่ที่ไหนหรือจะสตาร์บัคสเปซค่ะค่ะกินอะไรดีอยากกินไอเนี่ยโกโก้ตรงไหนว่างบ้างคะพี่เฮ้ยเอาไว้เต็มหรือว่าจะไปนั่งในใจเช่โอ้โหกว้างมากแม่เมาแม่เมา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 เก๋อะดูดีอยู่นี่นะคะก็จะเป็นสำหรับนักศึกษาที่มาติวมาอ่านหนังสือกันเป็นสถานที่เงียบเงียบสงบแล้วก็มีกระดานให้สามารถติวกันช่วยกันติวนะคะก็จะมีอะไรนะมีที่ชั้นแปดนะคะแล้วก็จะมีห้องให้เราเนี่ยมายืนได้นะคะWow.
เด็กท่องเที่ยวนะคะก็ต้องเรียนโทอีกนะคะถ้าเกิดใครอยากหาที่ติวเนี่ยก็มาที่นี่ได้เลยค่ะก็ใครนะคะอยากจะมีชีวิตชิคๆแบบเราก็ให้มาเรียนที่ม.รังสิตชีวิตดีๆ